วัสดีครับท่านวันนี้ซีนเอ็กซ์ไตล์พาท่านมาวิ่งเทรลนะครับที่ห้วยตึงเท่าเราจะพาทุกท่านไปพบกับเมืองคิงคองยักษ์แล้วก็น้ำตกนะครับวันนี้เป็นวันที่28ธันวาคมนะครับหลายคนก็ออกไปเที่ยวกันครับสำหรับเรานักวิ่งแล้วนะครับเราก็จะมาเที่ยวดีกว่าไม่ไปเที่ยวแล้วครับก็ทั้งเที่ยวทั้งเที่ยวแหละไปกันเลยนะครับเราจะมาออกสตาร์ทกันที่ด่านตรวจห้วยตึงเท่านะครับก็ขับเลยในส่วนของหุ่นฟางคิงคองยักษ์เข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามถนนลูกลังนะครับถนนดินแดงนะครับขับเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอด่านตรวจห้วยตึงเท่านะครับแต่เราจะไม่ไปตามทางของด่านตรวจนะครับเราจะมาทางซ้ายมือนะครับก็จะมีป้ายแล้วก็มีลูกศรเนี่ยบอกทางไปอยู่นะครับก็จากจุดนี้ไปหาที่มือคิงคองยักษ์นะครับประมาณ400เมตรนะครับถ้าอ้างอิงจากตามป้ายป่ะคุยกันเลยนะครับนี่น้ำตกขนาดเล็กไม่ได้เข้าป่าก็ไม่สนุกโอ้นี่มันเจอสี่แยกนะครับซ้ายตรงไปแต่เราจะเลี้ยวขวาไปนะครับความมันอยู่ตรงนี้ไอ้นิดก็เลี้ยวซ้ายนะครับขวานี่เราไม่ไปให้สังเกตป้ายบอกทางแล้วกันนะครับเส้นทางดูดีมากเลยแต่ระวังหินลอยนะครับอันตรายหน่อย นานแล้วไม่ได้ห่อแบบนี้นะครับก็มาเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับรักษาความสะอาดกันด้วยนี่มีการซ้อมรบหรือเปล่าสำหรับใครที่ไม่ไหวแล้วก็มีแคร่ให้นั่งพักด้วยนะครับป่ะไปลุยกันต่อความชันของตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูระดับความชันนะครับว่าสักเท่าไหร่เส้นทางเที่ยวนี้มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับแต่มีห้องน้ำให้บริการด้วยขอไปดูหน่อยไม่แยกนะครับชายหญิงของใช้นี่โอเคโอ้ดูดีนะครับอาทิตย์แล้วมือคิงคองดูพระอาทิตย์ขึ้นที่หัวถึงเท่านะครับนี่กระติกเอาไปยิงลูกไม้นะครับถือว่าเป็นการปลูกไปในตัวคิงคองยักษ์อยู่ไหนคิงคองยักษ์จ้ะอยู่นอนลิบนอนมองไม่ค่อยเห็นครับควันไฟเยอะมีเพื่อนร่วมทางด้วยไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับนั่งพักคุยกับพี่ๆนักวิ่งนะครับ
ก็มีคนที่มีแนวคิดเดียวกันนะครับก็คือการชื่นชอบธรรมชาติวิ่งบนถนนดินดำเนี่ยมันร้อนนะครับวิ่งในป่าดีกว่าเย็นสบายวิ่งตามทางมาเรื่อยๆนะครับดูเอาว่าถ้าเที่ยวจะมาก็มีการสัญจรเยอะนะครับทางก็ออกจะเปล่งปลั่งหน่อยสว่างสวยไม่ใช่ครับคือทางก็จะโล่งๆหน่อยนะครับแต่ทางที่ดีก็อย่างที่ว่าครับคนมากัน2คนโอ้โหเชิญครับเชิญครับตื่นเต้นดิทหารเยอะแยะตอนนี้เราก็ใกล้ถึงน้ำตกแล้วนะครับได้ยินเสียงน้ำตกดังขึ้นมาเรื่อยๆเย็นชื่นช่ำหัวใจโอ้โหน้ำเย็นมากก่อนได้สัมผัสความสวยงามนะครับก็ต้องฝ่าฟันอดทนมาก่อนโอ้ยเหนื่อยอะไรเนี่ยตอนเดินก็ต้องระวังหน่อยนะครับทางมันเป็นพื้นที่ลาดเอียงแล้วก็ทางที่จะชันไม้โพเทคกิ้งน่าจะช่วยได้เยอะอยู่นะครับใกล้ถึงแล้วเสียงของฝนตอบแทนของเราว้าวนี่ยังไงล่ะครับจะเรียกว่าน้ำตกสวงสวรรค์ได้ไหมเนี่ยตอนนี้ผมก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมน้ำตกแล้วนะครับข้างหลังผมนะครับสวยไหมล่ะน้ำตกอะไรไม่รู้นะครับแต่ที่แน่เนี่ยเย็นมากคุ้มค่ากับการวิ่งระยะ5กิโลเมตรนะครับน้ำใสไหลเย็นแต่ไม่เห็นตัวปลาเดี๋ยวผมขอพักอีกสักครู่นะครับแล้วก็จะพาทุกท่านเนี่ยวิ่งกลับไปนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะวิ่งกลับไปเส้นทางเดิมหรือเส้นทางใหม่เส้นทางเดิมเนี่ยทหารเต็มไปหมดถ้าจะวิ่งไปก็กลัวรบกวนภารกิจเขานะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับสรุปแล้วผมคงใช้เส้นทางเดิมนะครับที่เราได้วิ่งมาเมื่อกี้นะครับผมก็จะได้ทำแผนที่ไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามมาด้วยนะครับเพราะว่าขาขึ้นมาเนี่ยผมวิ่งอ้อมๆทหารหน่อยนะครับก็เลยคดเคี้ยวนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะพาวิ่งกลับทางเดิมนี่แหละครับก็จะเป็นเส้นทางที่ให้ทุกท่านเนี่ยได้มาสัมผัสความสวยงามของน้ำตกกันนะครับไปดูกันต่อช่วงนี้เป็นช่วงที่สนุกที่สุดนะครับแต่ก็ระหว่างรากไม้กันดูเลยเย้ อ่ะปกติแล้วนะครับเส้นทางนี้ถ้าเราไปทางซ้ายเราก็จะอ้อมออกไปทางถนนใหญ่นะครับแต่ตอนนี้เราจะลงไปทางนี้นะครับก็จะข้ามห้วยไปอ
ผมว่าเส้นทางนี้สวยเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งจะหัดวิ่งเทรลหรือว่าต้องการสัมผัสธรรมชาติที่ไม่เหนื่อยกันไปมากนักนะครับเอารถมาจอดใกล้ๆแล้วก็วิ่งขึ้นมาเลยหรือว่าจะเดินเหมือนพี่ๆสาวๆ2ท่านเมื่อตอนเช้าก็ได้นะครับ2คนเมื่อเช้าพกน้ำชามาจิบด้วยเฮ้ยแนวคิดดีนะครับเดี๋ยวๆวันหลังผมเอาบ้างไปพกละน้ำเปล่าพกน้ำชามาดีกว่าผมมีความสุขนะดูถึงทางออกแล้วนะครับหากท่านถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อให้ท่านสามารถติดตามคลิปของผมได้อย่างรวดเร็วนะครับหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามสามารถทักมาที่ช่องแชทด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ